งานสร้างสรรค์ประเภทต่อมาที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537นะครับนั่นก็คือโสตทัศนวัสดุนะครับก็ตามชื่อนะฮะโสตก็คือเสียงทัศนะก็คือภาพนะครับวัสดุก็คืออุปกรณ์หรือสื่อนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือสื่อบันทึกภาพและเสียงเช่นอะไรเช่นวิดีโอซีดีคาราโอเกะอย่างเงี้ยนะครับหรือสื่อการสอนนะครับที่เป็นซีดีรอมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่บันทึกนะครับภาพและเสียงอยู่ในนั้นด้วยกันนะครับอันต่อมาคือภาพยนตร์ครับอันนี้ตามตัวแล้วก็คือหนังที่เราดูทุกเรื่องนะครับได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ดังที่ท่านจะเห็นว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยอย่างนึงที่เขาทำกันก็คือเอากล้องถ่ายภาพยนตร์เข้าไปกล้องมือถือแล้วก็ไปแอบถ่ายภาพยนตร์นะครับที่เพิ่งฉายใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างร้ายแรงนะครับประเด็นต่อมาครับคือสื่อบันทึกเสียงนะครับอันนี้หมายถึงอุปกรณ์วัสดุต่างๆที่ใช้บันทึกนะครับบทเพลงนะครับคำบรรยายหรืออะไรต่างๆนะครับการสอนการหรือแม้แต่คำเทศนาอะไรพวกนี้นะครับโดยกฎหมายเนี่ยถือว่ามีลิขสิทธิ์คุ้มครองนะครับไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของเทปคาสเซ็ตหรือซีดีรอมก็ตามนะครับอันต่อมาคืองานเผยแพร่ภาพนะครับเสียงและเผยแพร่ภาพนะครับอันนี้ก็หมายถึงการรายการวิทยุนะครับรายการโทรทัศน์นะครับที่มีการจัดรายการและก็เผยแพร่ผ่านคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์ออกไปหรือผ่านเคเบิลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเหล่านี้เป็นงานที่ได้รับการคุ้มครองนะครับอันนี้ก็หมายรวมถึงพอดแคสต์ต่างๆนะครับที่ส่งสัญญาณเสียงหรือสัญญาณภาพออกไปให้ผู้ชมโดยการทำการไลฟ์นะครับอันนี้ก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับนอกจากนั้นยังมีงานอื่นใดในที่เป็นแผนกวรรณคดีวิทยาศาสตร์หรือศิลปะก็คืองานอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายๆกันอย่างที่กฎหมายกล่าวมาแล้วนะฮะอาจจะได้รับการคุ้มครองแล้วแต่กรณีไปนะฮะอันนี้ซึ่งเป็นการเปิดช่องไว้ว่ามันอาจจะมีงานลักษณะอื่นที่เขาไม่ได้เขียนบัญญัติไว้ในกฎหมายนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ดุลพินิจในการพิจารณาว่าได้รับการคุ้มครองหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะดังที่ผมได้เรียนแจ้งมานะครับงานเขียนงานแสดงนะครับงานศิลปะต่างๆงานดนตรีนะครับภาพยนตร์นะครับเสียงเพลงนะครับเสียงพูดนะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดการสร้างสรรค์โดยสติปัญญาของเรานะครับมีการเรียบเรียงร้อยเรียงนะครับโดยใช้ความคิดเนี่ยครับถือว่าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับนอกจากนั้นท่านจะเห็นว่ามีดอกจันเล็กๆใช่ไหมฮะตรงนี้หมายความว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกงานอย่างงานวรรณกรรมนะครับถ้าเรียนไปแล้วเบื้องต้นว่างานที่เป็นอีบุ๊กอย่างนี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับคือวิดีโอที่คลิปวิดีโอที่เราถ่ายแล้วเอาอัปโหลดลง YouTube อย่างงานนาฏกรรมการแสดงท่าเต้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับภาพถ่ายที่เป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นไฟล์ภาพนี้นะครับถึงไม่ได้พิมพ์ออกมาก็ตามได้รับการคุ้มครองนะครับดนตรีที่เป็นไฟล์นะครับ MP3 หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะก็ได้รับการคุ้มครองเมื่อท่านสร้างสรรค์เมื่อท่านเซฟไฟล์เพลงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นงานสร้างสรรค์ตามกฎหมายนะครับภาพยนตร์ที่เป็นที่อยู่ในระบบและให้ท่านสตรีมนะครับหรือท่านดาวน์โหลดเนี่ยมีลิขสิทธิ์นะครับฉะนั้นการที่เอาคลิปภาพยนตร์มาเผยแพร่หรือคลิปเพลงหรืออะไรก็แล้วแต่มาเผยแพร่บน Facebook เนี่ยถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างร้ายแรงเช่นเดียวกันครับประเด็นต่อไปที่เราจะมาดูกันนะฮะเรารู้แล้วนะครับว่างานประเภทดังกล่าวเนี่ยนะครับงานเขียนงานแสดงงานภาพยนตร์นะครับงานศิลปกรรมดนตรีกรรมเหล่านั้นได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างไรก็ตามนะครับกฎหมายลิขสิทธิ์โดยเฉพาะกฎหมายไทยเนี่ยไม่ได้ให้ความคุ้มครองงานสร้างสรรค์บางอย่างนะครับดังที่จะนำเรียนต่อไปนี้นะครับประเด็นแรกก็คือบรรดาแนวคิดหลักการข้อค้นพบการค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์ไม่ถือว่าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับแม้ว่าท่านจะค้นพบ อย่างตัวอย่างเซอร์ไอแซคนิวตันค้นพบแรงโน้มถ่วงเนี่ยนะฮะค้นพบแรงดึงดูดเนี่ยไอแซคนิวตันไม่สามารถไปจดทะเบียนนะครับไม่สามารถไปอ้างสิทธิ์ว่าตัวเองค้นพบ
แรงดึงดูดได้นะครับแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ในทางพาณิชย์หรือในทางการค้าจากสิทธิ์ของเขาตรงนั้นเพราะมันไม่มีนะครับเพราะเขาไม่ได้รับการคุ้มครองเป็นต้นหรือสูตรคณิตศาสตร์ที่ท่านคิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่สามารถได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับไม่ครอบคลุมนะครับเพราะโดยหลักการเนี่ยเขาถือว่าข้อค้นพบเหล่านี้มันเป็นผลดีต่อมวลมนุษยชาตินะครับแล้วมันก็เป็นความจริงหรือเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติตามกฎหมายนะครับถ้ามีผู้ใดไปจดหรือไปกล่าวอ้างสิทธิ์เหนือสิ่งเหล่านี้หรือข้อค้นพบหลักข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะครับมันก็จะทำให้ไม่มีการแพร่หลายหรือเผยแพร่ความองค์ความรู้หรือการเป็นเจ้าขององค์ความรู้แต่เพียงผู้เดียวมันก็ทำให้เกิดคลิสิ่งที่เรียกว่าเป็นโมโนโพลีนะครับเป็นผู้ผูกขาดขององค์ความรู้นั้นซึ่งทำให้ผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อมนุษยชาตินะครับนอกจากนั้นข่าวประจำวันนะครับข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะครับเช่นผมรายงานข่าวว่าวันนี้จะมีพายุลูกเห็บเกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ถือว่าเป็นได้รับการคุ้มครองไม่มีลิขสิทธิ์นะครับท่านแค่รายงานข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดที่ไหนอย่างไรนะครับตรงเนี้ยนะครับหรือเขียนข่าวรายงานแบบเนี้ยก็ถือว่าไม่มีลิขสิทธิ์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับตรงนี้ผมวงเล็บไว้ว่าการวิเคราะห์ข่าวเนี่ยหรือเรียบเรียงข้อมูลจากข่าวหลายๆอันแล้วมาเรียบเรียงเป็นประเด็นสำคัญเป็นประเด็นใหม่โดยใช้ภูมิปัญญาหรือความรู้ความสามารถของเราเข้าไปด้วยเนี่ยแล้วงานข่าวอันนั้นมีลักษณะเป็นวรรณกรรมแบบนี้ถือว่าข่าวที่ท่านเรียบเรียงมาร้อยเรียงเป็นเรื่องราวนะครับอาจจะเข้าข่ายได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ก็ได้นะครับประเด็นต่อมาก็คือบรรดากฎหมายต่างๆนะฮะรัฐธรรมนูญนะครับหรือกฎหมายเนี่ยพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกานะครับหรือเทศบัญญัตินะครับข้อบัญญัติตำบลข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างเงี้ยไม่ถือว่าได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เพราะมันคือข้อมูลของรัฐนะครับประกาศของรัฐนะครับฉะนั้นจะอยู่ดีไปจะมีคนไปกล่าวอ้างว่าผู้อื่นเรื่องเมื่อลิขสิทธิ์เรื่องกฎหมายของตัวเองเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับแล้วรัฐก็เนื่องจากประชาชนทุกคนเป็นองค์รัฐาธิปัตย์นะครับเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในรัฐฉะนั้นรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายต่างๆก็ย่อมถือเป็นของทุกคนนะครับโดยตรรกะนั้นประเด็นที่4ครับเรื่องระเบียบข้อกฎหมายประกาศคำสั่งคำชี้แจงหรือหนังสือตอบโต้นะครับของหน่วยงานของรัฐเนี่ยระหว่างกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานอื่นๆของภาครัฐทั้งระดับชาติระดับภูมิภาคแล้วก็ระดับท้องถิ่นเนี่ยนะครับไม่ถือว่าเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ครับอันนี้เรานำไปใช้ได้เลยไปเผยแพร่ได้เลยนะครับกฎหมายไม่คุ้มครองนะครับกฎหมายเปิดให้มีการเผยแพร่ได้หรือไปจัดทำได้ไปรวมเป็นเล่มแล้วขายได้นะครับเช่นท่านจะเห็นว่าหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายหลายเล่มนะครับมีการรวบรวมเอากฎหมายมาเรียบเรียงไว้นะครับมากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับกฎหมายอย่างท้องการปกครองท้องถิ่นก็มารวบรวมเป็นเล่มไว้แล้วก็มีการขายอย่างเนี้ยนะครับก็สามารถทำได้นะครับนอกจากนั้นยังหมายรวมถึงคำพิพากษาคำสั่งคำวินิจฉัยหรือรายงานของทางราชการนะครับคำสั่งศาลคำพิพากษาศาลอย่างเงี้ยก็เผยแพร่ได้นะครับไม่มีลิขสิทธิ์นะครับแล้วที่สำคัญนะครับในภาษาไทยไม่พอนะครับกฎหมายยังไม่ให้ความคุ้มครองนะครับคนที่เอาคำเอารายการข่าวรายการกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือระเบียบคำพิพากษาต่างๆไปแปลเป็นภาษาต่างๆแล้วจะมาจดลิขสิทธิ์หรือมาอ้างว่ามีเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์อันนี้กฎหมายไม่ถือว่าเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ครับคือท่านแปลได้นะครับแต่ท่านจะไม่สามารถเอาคำแปลนั้นบอกว่าไปเราไปขายหรือไปเอาไปขายได้แต่ว่าคนอื่นก็อาจจะทำได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นครับยังมีประเด็นวลีสั้นๆนะครับเช่นชื่อเพลงคำคมหรือชื่อหนังสือเหล่านี้ไม่ถือว่าได้รับการคุ้มครองนะครับเพราะมันมีขนาดสั้นแล้วคนก็จะเรียกติดเรียกชื่อเป็นประจำอยู่ใช่ไหมฮะฉะนั้นมันจะไปอ้างว่ามีลิขสิทธิ์ไม่ได้นะครับเวลาฉะนั้นเวลาเราพูดชื่อเพลงพูดชื่อหนังสือพูดชื่อหนังเหล่านี้เราสามารถพูดได้เอาไปใช้ได้เอาชื่อเหล่านี้ไปใช้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนฟ้องเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์นะครับ